กษียณแล้วจะใช้รถเบนซ์รุ่นไหนดีครับมีงบ 800,000 บวกลบครับอายุ60ครับเกษียณแล้วอยู่กรุงเทพมหานครครับอยากจะใช้รถเบนซ์สักคันในชีวิตครับตอนนี้ใช้รถญี่ปุ่นอยู่ครับเป็น Toyota Camry ครับ Camry ก็มีข้อดีในเรื่องของความทนทานครับประหยัดถูกต้องไม่จุกจิกครับซ่อมง่ายครับอะไรไม่แพงครับแล้วก็สามารถที่จะซ่อมได้กับศูนย์ Toyota ทั่วประเทศเลยถูกต้องถือว่าเป็นข้อดีทีนี้นี่ก็เลยอยากจะได้รถเบนซ์เนี่ยที่มันทนทานครับค่าบริการต่ำคล้ายๆกับ Toyota Camry ครับครับไม่รู้ว่าจะเป็นรุ่นไหนครับดูในคลิปดูในคอนเทนต์บางคนก็บอกว่าดีเซลเวิร์กบางคนก็บอกว่าเบนซินเวิร์กครับไม่รู้มันเป็นอย่างไรครับนะครับคลิปนี้เนี่ยเราก็อยากจะขอแนะนำว่ามันจะเหมาะกับคุณมากที่สุดถ้าหากว่าคุณไม่เคยใช้รถเบนซ์มาก่อนครับและคุณอยู่ในช่วงชีวิตวัยเกษียณครับคุณไม่เคยที่จะขับรถเบนซ์เลยไม่รู้เรื่องรถเบนซ์ไม่รู้เรื่องอู่ไม่รู้เรื่องอะไรครับครับบอกเลยว่าเหมาะมากครับเพราะเราจะช่วยให้คุณนั้นประหยัดเงินในกระเป๋าครับประหยัดค่าซ่อมเป็นแสนครับประหยัดเวลาที่มีค่าในชีวิตครับเป็นปีไม่เสี่ยงถูกหลอกครับผมและคุณดูคลิปนี้จบคุณก็จะรู้อู่ซ่อมครับผู้เชี่ยวชาญครับแหล่งซื้อขายอะไรมือสองถูกต้องตลอดจนโชว์รูมที่ขายรถเบนซ์ถูกต้องที่มีคุณภาพระดับพรีเมียมครับและเช่นเคยครับวันนี้ช่างอาร์มผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ศูนย์ Mercedes Perfect เขาจะมาช่วยให้คำแนะนำครับกับคนที่อยากจะซื้อรถเบนซ์มือสองครับโดยเฉพาะข้าราชการวัยเกษียณหรือว่าข้าราชการนอกกรมข้าราชการนอกกลาก็แล้วแต่เราจะพูดกันช่างอาร์มครับเชิญเลยครับช่างอาร์มครับสวัสดีครับผมช่างอาร์มนะฮะก็วันนี้เราก็เปิดคอนเทนต์มาด้วยเหมือนเหมือนรีเควสจากทางบ้านแล้วกันพี่วินว่าเนี่ยขับแคมรี่อยู่นะผมก็เลยนะครับตีโจทย์มาให้คร่าวๆแล้วกันนะครับก็เราก็เลยเอาคันนี้มานำเสนอนะครับก็คือW212E200CGI นะฮะซึ่งพูดเกินก่อนแล้วกันอย่างที่พี่วินบอกไปว่าบางคนก็บอกดีเซลดีบางคนก็บอกเบนซินดีกว่าอะไรเงี้ยนะฮะผมพูดทั้ง2 อย่างเลยแล้วกันนะครับสำหรับรถโฉมนี้นะที่เป็นดีเซลนะพวกตระกูล E220CDI หรือจะเป็น E250CDI ที่เป็น4ตาเนี่ยนะต้องบอกว่าถ้าพูดภาพรวมเลยเนี่ยผมว่าดีเซลจบกว่านะครับดูแลง่ายกว่านะครับอึดถึกทนกว่านะครับแต่ดีเซลก็มีข้อเสียเหมือนกันเพราะว่าดีเซลเนี่ยถ้าสมมติเราไปเจอรถที่สภาพไม่ค่อยดีเนี่ยมีปัญหาเรื่องหัวฉีดมีปัญหาเรื่อง EGR มีปัญหาเรื่อง DPF หรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ำมันเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับมันจะไม่เหมือนรถพวกรถเบนซิน E200 พวกนี้นะครับที่เป็นเครื่อง 2.1 EVO เนี่ยนะครับพูดมาถึงเบนซินแล้วนะครับเบนซินนะครับดูอาจจะดูเหมือนว่าดูแลง่ายกว่าพี่วินแต่เบนซินอ่ะชอบมีจุดจุกจิกค่อนข้างเยอะซ่อมไม่แพงหรอกพี่วินแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะโดนตรงนี้ทีนึงตรงนั้นทีนึงนะครับก็ว่ายง่ายอ่ะความอึดถึกทนอ่ะมันสู้ดีเซลไม่ได้นะฮะครับผมก็ว่ายง่ายมีดีคนละหมัดแล้วกันครับประมาณนั้นครับแล้วช่างอาร์มเนี่ยจะเชียร์เป็นเบนซินหรือดีเซลดีฮะคือถ้าตามโจทย์นะครับเขาเคยใช้แคมรี่อยู่ใช่ไหมใช่ครับผมแคมรี่ก็เป็นเบนซินถูกป่ะใช่ครับผมว่าคันเนี้ยใกล้เคียงกับความจริงหน่อยนะฮะคือใกล้เคียงกับความรู้สึกว่าขับแคมรี่อยู่นะแล้วมาเปลี่ยนมาเป็น E200CGI เนี่ยอาจจะความรู้สึกไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ได้ความหรูหรากว่าแน่นอนนะครับแล้วก็ได้ความเรื่องสมรรถนะเรื่องความปลอดภัยมากกว่าอย่างแน่นอนครับผมนะครับประมาณนี้แล้วกันทีนี้เราก็จะเห็นความสวยงามหรือว่าความหรูหราภายในโครเบน E-Class E200CGI Elegant ที่ผลิตในช่วงปี2012คันนี้ถูกต้องซึ่งเป็นโฉมที่เดตรงแล้วสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะเฟซลิฟต์เนาะก่อนที่จะเป็น ML แล้ว13ใช่ถูกต้องก็จะประมาณนี้ภายในก็จะตกแต่งด้วยเบาะหนังสีเทาอ่อนนะครับเป็นอัลฟาเกที่มีความสวยงามแล้วก็มีความหรูหรามากๆก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็จะคล้ายๆ Camry เหมือนช่างอามบอกใช่แต่ว่ามันก็จะหรูหรากว่าเพราะว่าเป็นรถที่เป็นเซกเมนต์ระดับโลกแล้วระดับเวอร์คลาสแล้วใช่ก็จะมีม่านข้างด้วยถ้าเป็นด้านหลังนี่ฮะครับตรงนี้ก็คือออปชันภายในนี่บอกเลยครับว่าหรูหราแน่นอนใช่นะครับก็คือหรูหรากว่าแคมรี่ก็ต้องเข้าใจกันว่าเป็นเรื่องจริงใช่ทีนี้ในส่วนของภายในที่เป็นพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นสีก้านใช่นะครับทรงคลาสสิกประมาณนี้ครับตกแต่งด้วยลายไม้ครับสีน้ำตาล
แล้วก็เบาะนั่งเนี่ยจะเป็น memory package ใช่มี3ปุ่มนะครับ3เมม3จุดครบเลยถูกต้องแล้วก็กระจกไฟฟ้าปรับพับด้วยไฟฟ้าทั้งหมดถูกต้องก็คือคล้ายๆกับ Camry เลยแหละคล้ายๆ Camry นะครับนี่ครับเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ5สปีดใช่หรือว่า5 G Tonic ก็คล้ายๆกับ Camry เช่นเดียวกันใช่ครับคือ Camry เนี่ยครับครับคือโจทย์อย่างที่พี่วินได้ตีมาให้ผมนะก็คือมันใกล้เคียงกันสุดแล้วนะครับมันสามารถวัดกันได้เลยนะแล้วก็ราคาของตัวเจ้าพวก E200 CGI ที่เป็นเดตรงปี12เนี่ยมันไม่ค่อยสูงมากโอเคทีนี้เราจะมาดูในส่วนของห้องภายในห้องเครื่องยนต์กันได้ซึ่งรถ E200 CGI ป้ายแดงนี่ในยุคนั้นเนี่ยนะมันก็ประมาณเกือบ4ล้านใช่มั้ยล่ะ Camry ส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณสักล้านกลางๆประมาณล้าน5ถึงล้าน8ใช่พอเป็นรถมือ2ในชั่วโมงนี้ถ้าเป็น Camry ชมปี12มันก็อยู่ประมาณเลข4เลข5เลข4เลข5ก็คือประมาณ 500,000 น่ะใช่เต็มที่แต่พอเป็นรถเบนซ์เนี่ยเหมือนกันครับราคาก็จะสูงกว่าประมาณครึ่งนึงสองเท่าก็อยู่ที่ประมาณไม่เกินล้านไม่เกินล้านอย่างคันนี้ก็ไม่เกินล้านใช่ถูกต้องทั้งดีเซลทั้งเบนซินเลยส่วนใหญ่จะไม่ข้ามล้านใช่โดยเฉพาะรถที่อยู่ในตลาดใช่มีตั้งแต่เลข6ไปปลาย7กลางๆไปจนถึง8ไปปลายเลยใช่เห็นกันเยอะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูจุดที่มันเป็นปัญหาเยอะที่สุดช่างอาร์มเพราะว่าก่อนที่เขาจะซื้อเนี่ยมันจะต้องมีจุดอ่อนคนต้องรู้ก่อนใช่จุดอ่อนโรคประจำตัวจุดที่ต้องเสียเงินนั่นแหละจุดที่เงินคุณจะได้ไหลออกจากกระเป๋านั่นแหละเรามาเริ่มกันเลยแต่จะไหลเมื่อไหร่ไม่รู้นะใช่ครับแต่ได้ไหลแน่ๆคือกะใช้5ปีโดนแน่นอนโดนแน่นอนไม่เหลือ5ปีเนี่ยเริ่มเลยใช่ไหมอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า5อย่างหลักๆนะครับเฟืองหวานเฟืองหวานเฟืองเอ็ดหวานหรือเฟืองแคมชาร์ปก็ประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ถูกต้องจุดแรกไปแล้ว1แล้วนะครับ ECU ECU 2นะครับ2นะครับก็ประมาณซ่อมนะฮะเอาซ่อมนะก็ประมาณไม่เกิน 20,000 นะครับเปลี่ยนใหม่ก็ประมาณ 40,000 เนาะใช่ครับ2แผลแล้วแผลที่3 2แผลแล้วครับเพราะน้ำข้างเครื่องมีทุกคันครับนี่ชิ้นนี้ชิ้นนี้อันนี้ก็ประมาณเกือบ 10,000 ใช่มั้ยใช่ครับตีไปเลยประมาณสัก 15,000 เนาะเพราะน้ำพลาสติกน่ะพี่ครับมันจะบังหน่อยฮะเนี่ยอยู่ตรงนี้เส้นยาวเนี่ยเราเปิดหน่อยได้ครับเราเปิดให้เห็นเลยจะให้ผู้ชมเห็นดีวางของวางข้างนอกกันก็ได้ใช่ไหมครับนี่ครับนี่เฟืองแคมชาร์ปหรือเฟืองเอ็ดวานอยู่ตรงนี้เฟืองเอ็ดวานอยู่นี่นะครับสองตัวเนาะใช่ฝั่งไอเดียเสียเวลาเปลี่ยนก็เปลี่ยนคู่นะเปลี่ยนคู่ครับส่วนใหญ่แนะนำให้เปลี่ยนเขาไม่ซ่อมกันถูกต้องใช่ครับท่อน้ำข้างเครื่องท่อน้ำข้างเครื่องตรงนี้ฮะสองท่อนี้เลยนะครับก็ประมาณ10,000เนาะใช่ทีนี้อันที่สามอันที่สามครับหลักๆเหมือนกันนะครับฐานกองฐานกองน้ำมันเครื่องฐานกองน้ำมันเครื่องคือฐานกองของ2.1 EVO มันเป็นพลาสติกพี่วินมันเจอทุกคันได้อายุได้อายุประมาณ10,000ถูกต้องโอเค3แล้วนะทีนี้อันที่4นะครับ4นะครับประเกนหรือเปล่าก็พวกยางครอบเครื่องยางประเกนฝาวาล์วนะครับประเกนฝาวาล์วนะแล้วก็พวกลูกลอกต่างๆนะครับแค่นั้นเองประมาณนี้นะฮะแล้วก็ประมาณสัก15,000แล้วก็อาจจะมีคอยอาจจะมีอะไรอย่างเงี้ยไปเล็กๆน้อยๆไปแล้วกันครับผมคือรถเบนซินเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเบนซินเนี่ยจุดพวกนี้มันค่อนข้างเยอะนะครับคอยจุดระเบิดหัวเทียนสายหัวเทียนเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มูเล่ครับทั้งตัวตั้งตัวตามอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่เป็นลูกปืนเนี่ยนะมันก็มีส่วนสภาพได้แล้วก็ไอ้นี่ก็เหมือนกันพี่วินเอาเป็นว่าเหมาประมาณ 30,000 แล้วกันไอ้ถังนี่เหมือนกันครับไอ้ถังนี่ก็ชอบแตกมันเป็นพลาสติกนะครับน้ำดีประมาณ 3,500 3,500 ใช่ครับผมเอาไว้รับเหมาตัวนี้ประมาณ 30,000 เนาะใช่ชุดนี้ต่อมาใหญ่ๆชุดใหญ่ฮะก็คือเกียร์ช่างอามเกียร์ใช่ครับผมเกียร์ก็แยกเป็นส่วนๆไปแล้วกันนะครับสมองเกียร์เพดเกียร์ใช่ครับนะครับแล้วก็พวกชุดคัสต่างๆในเกียร์ครับถ้าเกิดมีการเสียเนี่ยเราก็ต้องไล่เปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับก็ค่อนข้างเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับครับก็ประมาณ5อย่างหลักๆประมาณนี้ใช่ส่วนเครื่องยนต์เคยเจอไหมเครื่องโอเวอร์ฮีทไม่เคยบอกได้เลยว่าขนาดน้ำหายนะฮะเบนซ์ที่เป็นพัดลมไฟฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยต่อให้น้ำไม่มีนะพัดลมมันจะเร่งสปีดสูงเลยนะครับก็เครื่องไม่พังหรอกพี่วินพัดลมพังโอเคครับก็ถ้าสมมติว่าการเงินเกี่ยวกับเครื่องยนต์ก็เอาสัก 100,000 ก็แล้วกันเนาะใช่นะครับนี่ก็คือหลักๆ5อย่างใช่ประมาณทีนี้เราก็จะมาดูในส่วนของส่วนควบอื่นๆถ้าซื้อรถมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนเล็กๆน้อยแต่ว่าก็ต้องใช้เงินเหมือนกันใช่อย่างเช่นพวกไฟแตกทีนี้ไฟหน้าไฟหน้ากระจังหน้าใช่อันนี้พวกนี้ประมาณเท่าไหร่ส่วนควบไฟหน้าเนี่ยดวงนึงอ่ะชุดนึงเนี่ยประมาณสัก 8,500 โอเคครับมือ2นะมือ2นะกระจังหน้าวันเท่าไหร่กระจังหน้าหมื่นนึงได้มั้ยไม่ถึงพี่กระจังหน้าประมาณ 6-7,000 โอเคของแท้นะแล้วไปเดย์ไลท์ประมาณ 5,000 ใช่มั้ยเดย์ไลท์ข้างละ 5,000 นะโอเคครับเอาเรื่องเหมือนกันเดย์ไลท์
แล้วกันชนหน้าล่ะเฉพาะกันชนหน้ากันชนหน้าแท้นะครับก็อยู่ประมาณสัก 12,000-13,000 ได้ครับผมนี่ก็ต้องรู้เนาะส่วนควบปกติเวลามันไปขูดขีดหรือว่ามันแตกมันชนมาเนี่ยกล่องแซมใช่ครับก็มีผลเหมือนกันบางคนก็มันหมดอายุอ่ะพี่วินแตกเติกอะไรก็ร้าวก็มีเหมือนกันทีนี้ยางรถยนต์ยางด้วยยางก็แล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่ยี่ห้อแล้วกันเอากลางๆขึ้นไป 10,000 ขึ้นใช่ไหมใช่10,000ขึ้นหมด10,000ขึ้นถึง 20,000 เนาะ10,000กลางหมดครับถ้าดีๆก็ 20,000 ครับแต่มิชลินเนาะใช่ต่อมาก็ไปดูพวกภายในครับก็ซื้อรถมือ2เนี่ยบางทีมันก็ไปเจอภายในที่เป็นเบาะหนังขาดหนังขาดปุ่มลอกใช่ครับนะครับก็จะมีเรื่องปุ่มนี่แหละนะครับเรื่องปุ่มด้วยเรื่องพวงมาลัยด้วยที่ชอบขาดชอบแตกกันนะครับแล้วก็เบาะนะฮะก็เตรียมไว้ประมาณทั้ง 20,000 เนาะถูกต้องสำหรับการสปาภายในใช่แล้วก็ผ้าหลังคาเนี่ยผ้าหลังคาประมาณ 6-5,000 ประมาณนั้นใช่ครับผมก็ประมาณทั้ง 20,000 ภายในได้ฮะครับส่วนเรือนไหมถ้ามันดำถ้ามันไม่ติดมันดับก็ 5,000 ใช่ไหมประมาณ 4-5,000 ใช่โอเคครับผมก็ประมาณนี้ส่วนถ้าหากว่าอยากจะติดกล้องหลังแอนดงแอนดรอยอะไรก็ประมาณ 20,000 ถึง 30,000 ใช่แล้วจะเลือกยี่ห้อฮะครับครับผมหลักๆก็ประมาณนี้ไปถ้าขับไปแอร์ไม่เย็นก็เป็นระบบปรับอากาศเนาะใช่ก็ต้องดูทั้งระบบ 35,000 ก็ต้องดูเป็นจุดๆไปนะครับว่าอะไรเสียนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่อะถ้าเริ่มจากที่คอมเสียแล้วอ่ะยังไงก็ต้องรื้อทั้งระบบเลยไดเออร์นะครับแผงแอร์นะครับตัววาล์วชีทนะฮะก็ต้องใหม่หมดเลยทั้งหมดนะประมาณทั้ง 30,000 กลางถูกต้องครับผมใช่แต่ถ้ามันเสียไปบางจุดก็ถูกลงฮะไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็คู่นึงเนี่ยประมาณ 12,000 ครับผมคู่นึงนะโอเคก็คือซ้ายขวานะครับประมาณ 12,000 พวกตัวหนังสือนี่ประมาณตัวละ500ใช่มั้ยใช่ตัวละ500ครับผมอันนี้เบิกผสมเนาะใช่กันชนท้าย 8,000 ได้ไหมประมาณ11,000ประมาณ11,000ราคาพอๆกับกันชนหน้านั่นแหละครับแล้วเซ็นเซอร์แต่ละจุดพวกนี้เนี่ย 3,000 ได้ไหมจุดละประมาณ 2,000 แล้วกันโอเคครับตัวนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์10จุดเนาะมีทั้งแท้ไม่แท้นะครับหน้า6หลัง4 10จุดก็เราก็ตีเป็นของแท้ก่อนใช่แต่ตัวอย่างไม่ค่อยเสียหรอกพี่วินครับตัวอย่างจะเสียที่ระบบมากกว่าโอเคครับท้ายของ E-class ก็ประมาณนี้อย่างคันนี้เห็นไหมฮะเปลี่ยนไฟท้ายให้แล้วเปลี่ยนไฟท้ายมาแล้วนะครับอันนี้คือไฟออกมาดูเลยอันนี้คือไฟให้เดิมมันก็ไม่ได้แย่นะมันไม่ได้แตกนึกออกป่ะแต่มันขึ้นลายงาข้างในเริ่มลายงาเนี่ยเห็นป่ะลายงาข้างในได้อายุเหมือนกันได้อายุละครับก็เลยเราก็เลยจัดการเปลี่ยนให้เลยโอเคครับสำหรับไฟท้ายซ้ายนะครับผมประมาณนี้ทีนี้ฟิล์มใช่ไหมฟิล์มก็หมื่นกว่าฟิล์มรอบคันก็แล้วแต่ยี่ห้อเนาะแล้วแต่ยี่ห้อถ้าธรรมดาก็ 7-8,000 ถ้าเซรามิกก็หมื่นกว่าถ้าวีคูก็ 50,000 ใช่ครับผมอยู่ที่ชอบหรูหรือไม่หรูทีนี้งานสีรอบคันหรือว่าสีเป็นบางจุดขับไปแล้วอาจจะมีการเบียดรั้วเบียดเสาถอยชนถังขยะอะไรเงี้ยก็จะมีการทำสีใหม่ละทำเป็นชิ้นๆเนี่ยชิ้นหนึ่ง 5,000 อยู่ไหมใช่ประมาณนั้นอย่างต่ำนะครับประมาณถ้าก็นับเอาว่ากี่ชิ้นกี่ชิ้นถ้ารอบคันก็ประมาณ 50,000 โอเคครับก็ทีนี้ของเหลวหมดของเหลวทั้งหมดไร้ระบบใหม่น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ใช่ครับน้ำมันเฟืองท้ายน้ำยาหล่อเย็นน้ำมันพาวเวอร์ครับ 20,000 น้ำมันเบรกประมาณ 20,000 โอเคครับนั่นก็ถือว่าครบยังเหลือนิดนึงครับช่วงล่างหมดช่วงล่างประมาณ 40,000 ได้ไหมช่วงล่างประมาณ 50,000 แล้วกันทำทั้งยวงเลยนะแพ้หน้าแพ้หลังเปลี่ยนโชคใหม่4ต้นแพ้หน้าแพ้หลังเปลี่ยนโชคใหม่4ต้นคอมงคอม้าอะไรลูกหมากกันโคงอะไรทุกอย่างเป็นหมดเลยครับผมประมาณ 50,000 ทีนี้สมมติว่าซื้อเนี่ยซื้อในราคาประมาณ 800,000 มีงบประมาณ1ล้านก็กันไว้ 200,000 ครบจบสบายเลยถูกต้องนี่คือสูตรของความสุขเลยนะใช่ถ้าคุณมีเงินล้านเนี่ยก็ซื้อรถอย่าเกิน 800,000 ใช่หรืออาจจะ 850,000 พอได้แต่อย่าถึง 900,000 นะเพราะว่าเงินสำรองมันจะน้อยใช่ไหมใช่มันจะเหลือเพียงแค่ 10% แต่ก็ไอ้เรื่องจุดนี้เราก็ต้องดูด้วยว่าซื้อที่ไหนซื้อกับใครรถสภาพดีมากน้อยแค่ไหนเขาได้ทำให้ก่อนไหมอะไรเงี้ยนะฮะทีนี้เราก็จะมารายงานสภาพรถคันนี้อย่างสภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือยางใหม่เปลี่ยนให้แล้ว4เส้นใช่นะครับสภาพโดยรวมทั้งหมดนี่กี่คะแนนช่างอามคันนี้ผมให้คะแนนสัก88คะแนน88คะแนนถือว่าเป็นรถ1ใน100แล้วถ้าพูดถึงรถ10กว่าปีขึ้นไปสภาพแบบนี้เนี่ยถ้าซื้อไปเนี่ยใน2ปีแรกผมว่าไม่ได้ซ่อมเลยแบบเอาเป็นว่าอาจจะประมาณสัก 50,000 ประมาณนั้นถือว่าต่ำมากถูกต้องคือรถแบบนี้เนี่ยจะได้รับผลกระทบน้อยแล้วก็สามารถที่จะใช้5ปีเลยใช่ภาย5ปีเนี่ยไม่เกิน 200,000 แน่นอนถูกต้องคืออยู่ในงบ5ล้านจริงๆใช่หลังจากนั้นขายได้ประมาณ 500,000 ถูกต้องนั่นก็คือคุณก็โดนไปประมาณปีละ 50,000 ก็คือ5ปีก็ประมาณสัก 300,000-400,000 เนาะใช่ก็คือค่าเสื่อมที่ตกลงถูกต้องทีนี้เนี่ยถ้าซื้อรถในตลาด
เขาจะเจออะไรก็เจออย่างที่เราสมมติว่าเอา 600,000 กลางก็แล้วกันก็เจออย่างที่เราไล่ไปนี่แหละครับเฟอร์แอดวานซ์ท่อน้ำข้างเครื่องของ ECU อะไรเงี้ยนะฮะเจอแน่นอนครับแต่ถ้าโชคดีเจอรถที่มันเทนแนนซ์มาดีๆแล้วนะครับก็ถือว่าโชคดีไปแต่เราก็ไม่มีทางรู้ได้เลยไงนึกออกป่ะพี่วินก็ต้องสุ่มเสี่ยงเอาฮะใช่แต่ถ้าโดยทั่วไปตามปกติซื้อรถมาแล้วนี่มันยังไงมันก็ต้องได้ทำอย่างเราทำรถแต่ละคันเนี่ยมันหลักแสนอยู่แล้วซื้อเข้ามาปุ๊บนี่สภาพมันอาจจะสวยนะใช่แต่มันใช้เงินเป็นแสนนะกว่าที่จะเห็นสภาพแบบนี้ใช่เพราะยางอย่างเดียวก็ 20,000 กว่าแล้วใช่เห็นไหมเอาของที่ไม่ได้เห็นเลยนะยางฟิล์มช่วงล่างเนี่ยไปเท่าไหร่แล้วเกือบแสนแล้วนะใช่ครับผมนี่คือมันได้ทำอยู่แล้วใช่ฉะนั้นเนี่ยถ้าซื้อรถประมาณ 600,000 กลางเนี่ยคุณก็ต้องได้ทำประมาณ 200,000 มันก็จะอยู่ 800,000 กลางแต่นั่นก็คือเสียเวลาใช่แล้วก็ต้องลองผิดลองถูกใช่ไม่รู้ว่าทำถูกจุดหรือเปล่าด้วยแล้วก็ไม่มีการันตีด้วยถูกต้องอันนั้นก็ให้ท่านผู้ชมเลือกเอาว่ามันอยู่ในงบจริงแต่จุดนี้เนี่ยเราตัดออกเพราะว่าเขาไม่รู้ไงสำหรับคนซื้อรถราคาต่ำส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีความรู้อยู่แล้วอันนั้นเราตัดออกคลิปนี้ก็คือให้เฉพาะคนที่ไม่เคยใช้รถเบนซ์มาก่อนถูกต้องฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเลือกรถแบบนี้ใช่ถ้าเลือกรถสวยรถพร้อมใช้คะแนนต้องสูง 85 บวกๆเนี่ยมันจบเลยมันจบเลยมาขับเลยอย่างคันนี้เนี่ยนะถือว่ามาขับเลยถูกต้องทีนี้เนี่ยสมมติว่าเขาซื้อมาแล้วไม่ได้ซื้อกับเราหรือว่าดูคลิปนี้ไปซื้อกับเจ้าอื่นจุดที่คุณต้องระวังรู้แล้วความเสี่ยงรู้แล้วจะไปซ่อมที่ไหนทีนี้ผู้เชี่ยวชาญแบบเด็ดๆเก่งๆไม่แบบไม่มั่วซ่อมจบงบไม่บานปลายแนะนำให้ที่ทำสัก 3-4 อยู่แล้วกันนะครับนิรันดร์เบนซ์เซอร์วิสนะครับพิชัยเซอร์วิสนะครับเบนซ์บางพลูนะครับพี่หมอนดร.คาเบนซ์พนันครับ4อู่นี้นะครับพี่ป้อมเหรอช่างป้อมแล้วก็ช่างป้อมเบนซ์ช่างป้อมนะครับก็ประมาณ5อู่นะทีนี้ร้านอะไรร้านอะไรก็มีร้านปอไพโรจน์ครับร้านพีอะไหล่ยนต์นะครับร้าน VR อะไหล่ยนต์ครับนะครับแล้วก็มีเดี๋ยวที่วัดสมแล้วก็เสริมเติมเข้าไปก็เบียร์เหรอเป็นร้านอันนี้แล้วกันมาวินแล้วกันมาวินออโต้พาร์ทเพราะว่าบางคนเนี่ยอันนี้อะไรเสียงกงจะหาพวกใบหน้าพวกของที่เป็นฝากระโปรงอะไรเงี้ยจะต้องไปที่โอนิโอทินเนี่ยใช่ครับโอนิโอทินใช่ไปที่ร้านได้เลยนะครับรู้สึกจะอยู่พยองพหล49มั้ยใช่ครับเอ้ยวิภา49ใกล้ๆเรานี่แหละวิภา49นะครับมาวินออโต้พาร์ทซ่อมสีทีนี้ซ่อมสี BM โปกาลาดนะครับก็เป็นที่เดียวแล้วกันผมแนะนำที่เดียวแล้วกันเพราะว่าไม่รู้ว่าที่อื่นจะได้มาตรฐานแค่ไหนนะคือ BM โปกาลาดเนี่ยเขาใช้นกแก้วอยู่แล้วเขาใช้กาโซลิดอยู่แล้วเขามาตรฐานเขาค่อนข้างสูงเลยทีนี้ยางรถยนต์ยางรถยนต์ก็K25 Thai Shop นะครับร้านเก่งนะ K25 Thai Shop นะครับก็เป็นร้านเดียวที่ผมใช้อยู่ประจำเหมือนกันทีนี้ซ่อมภายในปุ่มลอกบ่อล้างคาบวมนวลจันทร์ซอย2วิเชียรการช่างนะครับก็ซ่อมภายในนะครับหรือจะไปพี่สันติเหรออาคอนเจก33ครับพี่สันติการช่างก็ได้ครับผมแล้วฟิล์มใช่ครับมีไหมฟิล์มเอาจริงๆฟิล์มเหมือนกันพี่ร้านไหนก็ได้นะครับดูเอาว่าเอายี่ห้อไหนแล้วกันเอาที่ชอบนะครับฟิล์มไม่ยากเนาะฟิล์มไม่ยากครับทีนี้มีอะไรช่วงล่างช่วงล่างดิช่วงล่างก็ต้องไปถ้าจะซ่อมเนี่ยก็ต้องไปหาพี่เล็กสมัยครับนะครับซ่อมนะมันมีทั้งซ่อมจริงๆพี่เล็กสมัยเอาครบวงจรแหละนะครับจะซ่อมหรือจะเปลี่ยนหรือจะอะไรก็ว่ากันไปได้เลยครับทีนี้ตั้งศูนย์ตั้งศูนย์ก็ต้องพี่ปูอยู่แล้วนะครับซอยเมลาบครบหมดหรือยังดิครบแล้วครบหมดเลยนะแล้วถ้าหากว่าทีนี้ดิอยากจะสะดวกสบายซื้อไปเลยได้ขับเลยแล้วก็มีการันตีอะไรทุกชิ้น 10,000 กิโลเมตรที่จะหาจากที่ไหนไปได้เนี่ยมีที่เราที่เดียวต้องซื้อกับเราที่เราที่เดียวใช่ไหมถูกต้องนะประเทศไทยมีที่เดียวนะครับผมช่างอาร์มนะประจำที่ศูนย์ Mercedes Perfect นะครับเบอร์ติดต่อครับ0897774282ย้ำอีกครั้งครับ0897774282ครับผมช่างอาร์มครับครับหรือว่าอยากจะเปลี่ยนค่ายเปลี่ยนแนวอยากจะเทรดหรือไม่สบายใจอยากจะมีความรู้เพิ่มเติมก็ติดต่อช่างอาร์มได้ครับใช่โทรมาได้เลยงั้นเบอร์โทรอีกครั้งฮะได้ครับผมช่างอาร์มนะฮะ0897774282ย้ำอีกครั้งครับ0897774282ครับครับคันนี้ถ้าจะขายจะขายราคาเท่าไหร่ผมตั้งราคาขายอยู่ที่860,000นะครับได้อะไรบ้างฮะก็ได้วารันตี 10,000 กิโลหรือ60วันนะครับยางใหม่4เส้นนะครับตัวเช็คช่วงล่างให้ไม่ดีตรงไหนเปลี่ยนซ่อมทุกอย่างนะครับผ้าเบรกใหม่จานเบรกใหม่นะครับสีเคลือบแก้วออโต้จิมนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับอยู่ที่บ้านรอรับได้เลยโอนฟรีสไลด์ฟรีอยู่แล้วนะจ่ายก้อนเดียวจบจ่ายก้อนเดียวจบนะครับไม่มีการ8,000ตกลงได้ไหมถูกต้องนะนิดหน่อยแล้วกันโอเคได้ครับนะครับน
ี่แหละครับคือสุดยอดรถเบนซ์ของช่างอาร์มวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากที่ให้ความรู้กับคนที่เป็นข้าราชการวัยเกษียณเนาะก็ลองเอาไปดูนะครับว่าจะตอบโจทย์ได้หรือไม่ได้ครับแต่หากว่านึกถึงรถมือสองสวยๆที่มีการการันตีเลยทุกชิ้นที่คุณจะหาจากที่ไหนไม่ได้อย่าลืมว่าขับหมื่นโลค่าซ่อมศูนย์บาทก็อย่าลืมครับอย่าลืมครับ Mercedes Perfect ฮะ Mercedes Perfect VR Family ขอบคุณครับ